ไปดูสถานการณ์ออทิสติกทั่วโลกก่อนว่าตกลงปัญหาเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนในปัจจุบันครับนี่คือชาร์ตนะฮะการสำรวจนะครับการออทิสติกของเด็กสหรัฐอเมริกาอายุ 6-11 ปีนะครับต่ออัตราส่วน 1,000 คนจะเห็นแท่นชาร์ตซ้ายสุดอันแรกเนี่ยปี96เนี่ยยังไม่ถึง1คนนะจาก 1,000 คนเนี่ยตัวเลขมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบ exponential เลยนะคือแบบไม่มีท่าว่าจะลดลงเลยนะอย่างดูการสำรวจล่าสุดของ CDC นะครับดูอันล่างก่อนปี2018นะครับเด็กอายุ8ขวบนะในสหรัฐอเมริกา44คนจะเป็นออทิสติก1คนปี2018นะผ่านไปแค่2ปีครับเด็กอายุ8ขวบชาวสหรัฐนะครับจะเป็นออทิสติก1ใน36คนแค่2ปีนั่นเองนะแปลว่า8ปีที่แล้วเนี่ยปี2012เนี่ยเกิดมา36ครั้งเนี่ยมีเด็กเกิดมาเป็นออทิสติก1คนถือว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากังวลมากเลยนะครับแล้วออทิสติกเนี่ยอาการสังเกตได้อย่างไรบ้างนะอันนี้ของ Perth CDC เนี่ยคือต้องบอกว่าอาการเนี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นป่วยเป็นโรคนะก็นึกว่าเป็นนิสัยเฉพาะตัวของเด็กคนนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นิสัยเฉพาะตัวเขานะครับเป็นอาการที่เรียกว่ามีความผิดปกติเข้าข่ายเป็นกลุ่มอาการออทิสติกเช่นเรียกชื่อแล้วไม่มีการตอบรับเรื่องทักษะการเข้าสังคมมีปัญหาชอบอยู่คนเดียวชอบเล่นคนเดียวนะไม่ค่อยสนใจเด็กคนอื่นมักจะเล่นอะไรคนเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับมีปัญหาด้านการแสดงออกตอบโต้ต่อผู้อื่นนั่นเองมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อด้วยนะมีชอบทำอะไรซ้ำๆนั่นเองนะบางทีเนี่ยก็มีเซนซิทีฟต่อเรื่องเสียงก็มีนะที่สำคัญเลยอันนึงก็คือไม่ค่อยชอบจ้องตานะครับมีปัญหาเรื่องนี้นะท่าทางเดินแปลกๆเขย่งเท้าทำอะไรแปลกๆเนี่ยเขาบอกทั้งหมดเนี่ยเวลารวมกันเนี่ยดูแล้วอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นออทิสติกนะครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรคือต้องบอกว่าตอนนี้แม้จะปัจจุบันนะครับปัจจัยที่ทำไปสู่การเกิดออทิสติกเนี่ยมันหาชัดเจนยากนะเขาก็เลยมีการลิสต์มามันมีปัจจัยได้หลายอย่างนะอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยมีประวัติว่าเป็นออทิสติกเนี่ยโอกาสที่ลูกจะเป็นก็สูงดูจากครอบครัวญาติพี่น้องใครมีเป็นหรือเปล่าถ้ามีก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันที่สำคัญเลยก็คือตอนตั้งครรภ์นะครับคุณแม่นะระหว่างตั้งครรภ์ไปรับเชื้อโรคอะไรมาหรือเปล่านะใช้ยาอะไรหรือเปล่าเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้เด็กเสี่ยงที่จะเป็นออทิสติกนอกจากคุณแม่แล้วคุณพ่อก็สำคัญนะก็คืออายุของพ่อแม่เนี่ยยิ่งเยอะมากเนี่ยมีผลนะครับหลายคนพ่อแม่เนี่ยพยายามนะสร้างเนื้อสร้างตัวนะเพื่อความพร้อมของลูกนะปรากฏว่ากว่าจะมีลูกเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับไม่ได้แม้แต่คุณแม่คุณพ่อก็มีนะครับนี่เขาไปสำรวจในอิสราเอลนะนิชานี่มานะครับเขาบอกว่าไปเปรียบเทียบนะครับคุณพ่อที่อายุเลข3ขึ้นไปกับคุณพ่ออายุต่ำกว่า30ลงมาปรากฏว่าคุณพ่อที่อายุมากกว่า30ขึ้นไปเนี่ยพอมีลูกแล้วโอกาสเสี่ยงเป็นออทิสติกมากกว่าคนที่อายุไม่30 1.6 เท่าแล้วพอไปเทียบกับคุณพ่อที่อายุ60ปีไปแล้วคือเกษียณแล้วแต่ยังมีลูกอีกอ่ะโอกาสมีลูกแล้วเป็นออทิสติกมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่า36เท่านะครับอันนี้คือมีผลเลยคนจะมองแค่คุณแม่อายุเยอะมีผลหรือเปล่าจริงๆคุณพ่อด้วยนะครับโดยเฉพาะออทิสติกเนี่ยเขามีการวิจัยมาแล้วนะมีอะไรอีกนะครับเรื่องของมลภาวะต่างๆนะอย่างอันนี้อีกที่หนึ่งของโซเฮลเขาบอกปัจจัยเรื่องเพศของเด็กนะเด็กผู้ชายเสี่ยงเป็นออทิสติกมากกว่าเด็กผู้หญิงเยอะเลยนะประวัติการป่วยเป็นออทิสติกสเปกตรัมซินโดรมนะหรือออทิสติกที่เราพูดกันในครอบครัวมีหรือเปล่าถ้ามีก็เสี่ยงครับอายุของพ่อแม่นะครับน้ำหนักตัวแรกเกิดยิ่งน้ำหนักตัวน้อยก็มีความเสี่ยงที่โตขึ้นมาจะเป็นออทิสติกเหมือนกันอีกอันนึงก็คืออายุครรภ์นะครับถ้าเกิดคลอดก่อนกำหนดเนี่ยก่อน34สัปดาห์นะก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะกรณีที่คลอดก่อนกำหนด28สัปดาห์หรือ extreme prematurity เนี่ยอันเนี้ยเสี่ยงมากเลยนะก็คือยังไม่ถึง28สัปดาห์แล้วคลอดเนี่ยโอกาสที่เป็นออทิสติกเยอะมากนะแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ก็มีผลเหมือนกันซึ่ง2สิ่งเนี้ยทั้งส่วนของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยมันยิ่งเพิ่มนะครับถ้ามีปัจจัยเอื้อทั้งสองอย่างรวมกันโอกาสที่จะเกิดเป็นออทิสติกก็มีสูงนั่นเองเนี่ย